สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องวันดีอีกแล้ววันนี้พามาดูดอกไม้แปลกนี่ครั้งแรกที่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันใบเหมือนใบพูเลยเขาจะมีบางยอดก็4ใบบางยอดก็5ใบแล้วก็ขึ้นมาตรงกลางแบบนี้ต้นเขาก็เป็นแบบนี้ไม่เหมือนใครดูดิลำต้นเขาเนี่ยลำต้นเขาก็ขึ้นมาแล้วก็มีดอกมีใบแล้วก็มีดอกมีใบแล้วก็มีดอกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแปลกเนาะยอดเดียวดอกเดียวมี4ใบหรือ5ใบแล้วก็ดอกเขาจะว่าสวยก็สวยจะว่าแปลกก็แปลกเราไม่เคยเห็นใช่ปะแล้วก็มีเกสรโอเคตอนนี้เราไปต่อเรามาอยู่ในป่านะเพื่อนในป่าคนเดียวดูในป่าสามีกับลูกๆไม่มาด้วยออกมาข้างนอกมาพาเพื่อนมาดูดอกไม้แปลกๆในป่าบ้างคือแต่ในบ้านนี่ก็ดอกนี่ดอกสีม่วงเคยถ่ายเพื่อนๆดูแล้วสวยมากดอกสีม่วงเคยถ่ายไปแล้วมันดูดอกสีขาวคนที่ตียามาออกสีขาวออกสีขาวคนก็ถีบจักรยานแบบนี้ไปละอันนี้รู้สึกว่าเราก็เคยถ่ายเป็นเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยแต่น่ารักเกสรเยอะมากเลยมีประโยชน์มากเขาขึ้นตามเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆที่แฉะเสียงรถสิบล้อดังมากเ
เรามาคนเดียวเราก็จะเป็นอย่างนี้เราไม่ค่อยไปไกลจากทางเท่าไหร่ลอยเข้ามาเกตถนนเตียนมากเลยเตียนมากเลยเราอยากจะเดินเข้าป่าไปหาเห็ดดูไหมเพื่อนเพื่อนมาดูดอกสตรอเบอรี่ป่าเป็นยังไงมั่งนี่สตรอเบอรี่ป่าขึ้นนู่นเพียบสตรอเบอรี่ป่าอันนี้ต้นเล็กลูกเล็กกว่าของเราที่อยู่ที่บ้านแถบนี้ดอกไม้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่แห้งด้วยถ้าตรงไหนที่เป็นคลองเยอะๆดอกไม้ก็เยอะๆดูที่คลองน้ำแห้งไม่มีน้ำมีต้นผักกูดขึ้นแต่ต้นสตรอเบอรี่ก็เยอะเหมือนเดิมดอกสตรอเบอรี เข้ามาฟังเสียงนกก็แล้วกันเพื่อนพอแถวนี้รู้สึกว่าดอกไม้จะหายากมากเห็นผีเสื้อสีขาวไหมผีเสื้อบินจะบินมาชนผีเสื้อจะบินมาชนเราไม่ดอกไม้ดอกเล็กๆผีเสื้อตองอ
ผีเสื้อบินโอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีค่ะ